นึกว่าเอาเรื่องหน้าห้องส่งเอาเรื่องเมื่อคืนก่อนค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักสิหลายที่โอ้ยพายุถล่มรุนแรงเลยไปดูที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะท่านผู้ชมครับใครอยู่ขอนแก่นบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับแถวๆอำเภอแวงใหญ่นะฮะโอ้ยปรากฏว่าฝนตกหนักครับพายุหิมะโอ้ยพายุหิมะที่ไหนล่ะพายุอะไรนั้นน้ำแข็งลูกเห็บลูกเห็บเฮ้ยลูกเห็บถูกแล้วดูฮะต้นไม้ล้มอ่ะคุณรัชนีต้นไม้ล้มเลยครับเรียกว่าหลายตำบลนะดูดิดูดิต้นไม้ไม่มีใครผ่านไปพอดีบ้านคอยเอิญงวยล่งเลยว่ะเออพอดีจังหวัดนั้นน่ะไม่มีคนผ่านนะครับก็เลยเกิดดูดิบ้านเรือนก็เสียหายลูกเห็บก็ตกเป็นบางที่นะโอ้ตั้งแต่ตอนกลางวันเลยนะเย็นๆบ่ายๆยันกลางคืนนะครับหลายพื้นที่ก็มีตำบลนาเพียงนะฮะตำบลแวงใหญ่ตำบลโนนสะอาดตำบลคอนฉิมอำเภอแวงใหญ่นะฮะเนี่ยครับได้รับความเสียหายในบ้านเรือนประมาณสัก200หลังคาเรือนนะโอ้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับจากการออกไปสำรวจเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีทั้งบ้านเรือนที่พักอาศัยยุ้งข้าววัดวาอารามก็ได้รับความเสียหายนะครับค่ะบ้านหลังไหนที่มุงด้วยสังกะสีก็พัดปลิวว่อนไปเลยนะฮะโอ้ขนาดนั้นเลยฝาบ้านยังปลิวว่อนไปเลยนี่ๆๆเห็นลูกเห็บมั้ยฮะชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เม็ดใหญ่เหมือนกันนะเออเสาไฟในหมู่บ้านบางเสาโค่นน่ะคุณรัชนีเมื่อสักครู่นี้เห็นต้นไม้ล้มไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้นั่นแหละครับนี่แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บดูดินี่คือฤทธิ์ของมันกระจายครับเนี่ยฮะขอนแก่นขอนแก่นโอ้โหไฟตัดไปแล้วใช่ไหมขอนแก่นเขาก็ต้องตัดไฟก่อนแล้วครับลำดับแรกอันตรายฮะ